ดวงโชคลาบประจําวันที่16มีนาคม2567วิชายามอัตการโดยแม่หมอมือทองคนที่เกิดวันอาทิตย์และวันศุกร์เกณฑ์การเสี่ยงโชคไม่ค่อยดีนะคะได้ไม่คุ้มเสียนะคะพูดง่ายๆก็คือมันตำแหน่งการเงินตำแหน่งการเสี่ยงโชคมันรอนนะคะแล้วดาวอาทิตย์อับแสง การเสี่ยงโชคยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าอยากเสี่ยงโชคก็น้อยๆหน,น่อยเ,อเลขนําโชคก็เลขทะเบียนรถคนวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันเสาร์มีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาบก้อนใหญ่นะคะจากสลากินแบ่งรัฐบาลมีโชคจากการเดินทางโชคจากผู้หญิงเด็กนะคะหรือคนในครอบครัวอายุเด็กอายุแม่หรือ เลขที่บ้านก็ได้เช่นเดียวกันมีเกณฑ์ที่จะมีโชคใจเลยนะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันเสาร์ส่วนคนที่เกิดวันอังคารนะคะจะมีเกณฑ์ที่จะได้ลาบปากมีคนเลี้ยงเล่ามีคนเลี้ยงดื่มมีเกณฑ์ที่จะได้โชคจากเพศตรงข้ามวันพฤหัสมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาบเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ เพื่อนฝูงจะนําโชคมาให้หรือการเดินทางจะนําโชคมาให้และก็มีเกณฑ์การเสี่ยงโชคเช่นกันค่ะบ้านเล็กที่ที่อยู่อาศัยจะนําโชคลาบมาให้นะคะค่ะก็จบแล้วนะคะสาหรับดวงโชคลาบประจำวันที่16มีนาะคมนี้เลขนําโชคได้แก่เลขสีเลข7นะคะสามตัวก็415 717 2ตัวก็29